นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงมือใหม่เทิร์นโปรนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเพชรอยู่กับเจ้าของแฟนเพจคลับ VI ครับผมสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับเพชรครับนะครับพี่อาร์ตเมื่อกี้เราสัปดาห์ที่แล้วเรายอมไปหนึ่งว่าเราพูดถึงการทำงานเป็นรายเดือนที่มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอครับกับการลงทุน2 สิ่งนี้มันสามารถไปด้วยกันได้แต่พี่อาร์ตมองเองว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันเพราะถ้าเราสามารถบาลานซ์งานให้มันพอเหมาะพอควรเรามีกระแสเงินสดเข้ามาเราหาความรู้เพิ่มเติมในการลงทุนไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งที่เราสามารถออกมาเป็นผู้ทางเวสเตอร์ได้หรือเราสามารถมีแพสซีฟอินคัมที่ทำให้เรามีอิสรภาพในการเงินได้มากขึ้นตรงจุดนี้พี่อาร์ตก็ผ่านอันนี้มาก่อนแล้วพอหลังจากเราเป็นผู้ทางเวสเตอร์เนี่ยวิถีชีวิตพี่อาร์ตเองเปลี่ยนไปไหมหรือความคิดเปลี่ยนไปไหมสิ่งที่เปลี่ยนที่สุดเลยก็คือว่าจากเดิมเราเป็นเหมือนนักลงทุนครึ่งตัวถูกไหมครับต้องทำงานประจำครึ่งหนึ่งตอนนี้มันเป็นฟูลไทม์จริงๆแล้วเวลาของเรา24ชั่วโมง7วันครับนะเป็นเวลาสำหรับการลงทุนหมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรทำนะฮะอย่างสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ตอนแรกผมก็ทำบล็อกครับเนื่องจากว่าผมก็จะมีเพื่อนๆ 4-5 คนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะสมัยตั้งแต่ตอนที่นั่นแหละนั่นแหละนะฮะเราก็จะนัดเจอกันเดือนละครั้งมาคุยเรื่องหุ้นกันครับนะฮะผมก็รู้สึกว่าอยากเอาไอ้ความรู้ที่เราคุยในวงกาแฟเนี่ยไปอยู่บันทึกไว้ไม่อยากให้หายก็เลยเขียนบล็อกครับก็กลายเป็น clubvi.com ชื่อตอนแรกที่ตั้งชื่อว่า clubvi ตั้งแต่แรกเลยป่ะครับคือตอนนั้นมันมีไทย vi อยู่เนี่ยแต่ของเราไม่ใช่แบบใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่อะไรที่เป็น general อย่างเงี้ยเราก็เป็นแค่เพื่อน 4-5 คนแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นเหมือนคลับอ่ะเป็นชมรมกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคุยกันอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยชื่อ clubvi ฮะหลังจากนั้นก็ Facebook เขาเริ่มมีแฟนเพจเริ่มมีคนมาทำเพจกันมากขึ้นยุคนั้นนะฮะผมก็เอาบ้างมาทำเพจตอนที่ตั้งแฟนเพจมาตอนแรกนะครับเราสึกว่าเราเริ่มต้นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนคอยช่วยคอยโพสต์หรือเปล่าครับพี่ช่วยกันประมาณ 2-3 คนเนี่ยแต่ว่าผมจะโพสเยอะสุดเนื่องจากผมเวลาเยอะสุดไงครับอันนี้พอทำไปทำมามันก็เริ่มมีงานแปลหนังสือเข้ามาเนื่องจากคนเขารู้จักเรานะฮะเขาเอาหนังสือมาให้เราแปลผมก็แปลหนังสือด้วยนะฮะก็ทำแฟนเพจเขียนบล็อกนะก็ควบคู่กันไปแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ตามมาก็มีคนมาตามเยอะขึ้นนะครับเพจเราก็จับไม่กี่พันเป็นหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็เริ่มมีการจัดสัมมนานะฮะเราก็ได้มาออกสื่อแบบเนี้ยนะครับคนก็รู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ผ่านมาจากวันนั้นนะที่เริ่มทำขับ VI นะฮะปี2011ครับจนถึงวันนี้5ปีพอดีถ้านับวันวันที่ครบวันที่อัดรายการเนี่ยเมื่อวาน4กรกฎาคมนะฮะเพิ่งครบ5ปีพอดีผมก็ follow เพจพี่อยู่เหมือนกันครับอ๋อเหรอฮะนี่ขอบคุณมากนะฮะยินดีด้วยครับเจวันนี้ชนะพิมพ์เบอร์เดย์ครับครบรอบ5ปีแต่วันนี้ชนะเขา12ปีแล้วนะครับก็มาพร้อมๆกันใกล้ๆกันโอ้ไม่ใกล้ครับหลังจากนั้นเราตั้งแฟนเพจเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งครบรอบ5ปีไปตอนเริ่มแรกเลยมีไอเดียว่าเราอยากจะเป็นแค่เหมือนไดอารี่ที่คอยจดบันทึกข้อความรอคุยเพื่อนนับจากวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมครับคือไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลยคิดแค่ว่าเอาสิ่งที่คุยกันในหมู่เพื่อนเงี้ยไม่อยากให้มันหายไปไงก็มาเขียนบล็อกเฉยเพราะนั้นบางทีคนเรามันไม่ได้อาจจะไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้าใหญ่โตนะไม่ได้คิดจะมาทำให้ตัวเองดังหรืออะไรก็แค่จะบันทึกไว้คราวนี้ถ้าเกิดคอนเทนต์เรามีแวลูอ่ะบางทีคนก็จะมาตามเองมันก็มาแบบไม่คาดฝันเหมือนกันเขาก็แชร์ต่อไปอะไรเงี้ยเห็นบอกพี่อาร์ตบอกว่าโอ้โหมีการโพสต์เกือบทุกวันเลยอย่างน้อยต้อง365วันเนี่ยมีการโพสต์ไม่ต่ำกว่า300ครั้งพี่สามารถหาไอเดียอะไรใหม่ๆมาโพสต์ได้ทุกวันแบบนี้ครับจริงๆตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นนักลงทุนใช่ไหมฮะการที่มันมีคนมาตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยผมทำให้ผมหยุดเขียนไม่ได้ปีนึงผมต้องเขียนโพสต์เกือบทุกวันนะครับผมต้องโพสต์ปีนึง365วันเนี่ยผมโพสต์ไม่ต่ำกว่า300วันก็เพราะฉะนั้นก็คิดดูแล้วกันผมต้องหาเรื่องใหม่ๆมาเขียนครับปีละ300เรื่องเนี่ยมันก็ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอหาท็อปปิกมาใช่ต้องหาท็อปปิกแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือแต่ว่าโชคดีที่ผมก็แปลหนังสืออยู่เยอะแล้วก็เขียนหนังสือเองด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาเป็นวัตถุดิบให้กับเราในการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเพจทำบล็อกนะฮะแล้วก็เผยแพร่ความรู้เนี่ยข้อดีที่สุดของมันสำหรับตัวผมเองนะฮะไม่ใช่ว่าผมดังแต่มันจะคีปตัวผมเนี่ยให้อยู่กับเส้นทางการลงทุนอยู่เสมอคือผมออกไปไหนไม่ได้ไงครับใช่ไหมผมจะไปทำอย่างอื่นไปทำอะไรเละเทะไม่ได้เพราะว่ามีคนตามงานผมอยู่ผมก็รู้สึกว่าอยากเขียนให้เขาอ่านตรงนี้มีแฟนรออยู่นะอะไรที่แบบเราก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าเราดังอะไรนะแต่ว่ามันก็มีคนเขาเห็นค่าเราเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็อยากทำให้ดีการที่มีคนติดตามมากขึ้นการที่มีคนคอยดูผลงานของเราเนี่ยมันทำให้เราต้องคอยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับผมว่าสิ่งที่วงการลงทุนต้องการมากที่สุดนะครับในแนวเน้นพื้นฐานเนี่ยคือเนื้อหาบางทีมันจะค่อนข้างมองว่ายากนะครับสิ่งที่ยังขาดอยู่คือคนที่จะทำเรื่องยากเนี่ยแล้วย่อยให้มันง่าย
ครับผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำตรงนี้ให้มันดีคือเอาไอ้เรื่องยากๆที่หนังสือระดับตำนานเนี้ยมันย่อยให้มันง่ายๆแบบภาษาคนน่ะคือใครก็เข้าใจได้ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนไม่ต้องเป็นโปรอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องเป็นภาษาของเด็กไฟแนนซ์เด็กเศรษฐศาสตร์เสมอไปใช่ใช่ให้ทุกคนที่เรามีอาชีพเงินเดือนเรามีผมจะจบสังคมศาสตร์หรือจบนิเทศจบเงี้ยแต่ให้มันเป็นภาษาสื่อกลางที่เราเข้าใจรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่บางทีเนี่ยในวงการนี้ก็มีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะนะฮะครับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยบางทีคนหน้าใหม่เขารู้สึกกลัวๆไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าถามกลัวโดนดุอะไรเงี้ยครับผมอยากเติมช่องว่างตรงนี้ก็คือใครก็ได้ไม่ต้องมีความรู้มันเลยถามมาเราก็ตอบไปเอาแบบง่ายๆเหมือนเพื่อนคุยกันอะไรแบบนี้เหมือนนั่งกินกาแฟแล้วคุยกันก็อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือความแตกต่างที่ทำให้กับ BI เอาละครับพี่อาร์ครับคำถามสุดท้ายนึงว่าช่วยให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่นิดนึงที่จะเข้ามาสู่ในตลาดและยิ่งตลาดสมัยเนี่ยมันเป็นโลกของ 4.0 Digital Economy อะไรก็แล้วแต่ที่มันเรารายล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มันมหาศาลเลยตรงจุดนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันนะพี่อาร์มองว่าไงครับใจคุณเป็นยังไงคือผมมองว่าจริงๆข้อมูลมันมีหลายอย่างครับนะฮะข้อมูลอย่างแรกคือข้อมูลบนหิ้งพวกนี้คือพวกหนังสือระดับตำนานหนังสือเจ๋งๆพวกอาจารย์อะไรแบบเนี้ยครับพวกนั้นคุณอ่านได้อยู่แล้วมันไม่มีผลเสียอะไรแต่ว่าถ้าข้อมูลอีกแบบเนี่ยผมเรียกว่าข้อมูลบนโต๊ะคือเป็นข้อมูลที่มันมาไวไปไวนะฮะเราต้องสับเปลี่ยนมันทุกวันพวกนี้ คุณต้องดูให้ดีนะฮะบางคนเนี่ยเขานำเสนอข้อมูลที่บกพร่องโดยสุจริตเช่นว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะยังเข้าใจผิดหรือเขาก็ยังเก่งไม่พออะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้แต่พวกที่น่ากลัวกว่าก็คือพวกบกพร่องโดยไม่สุจริตคือพวกมีวาระแอบแฝงอะไรเงี้ยคาเชียหุ้นปั่นหุ้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้กราตอเข้มแข็งอะไรเงี้ยก็น้อยลงแต่ก็ต้องระวังเป็นจุดที่ต้องเลือกรับข้อมูลแต่ว่าถ้าจะให้ผมแนะนำนักลงทุนหน้าใหม่นะผมสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณต้องกล้าตั้งความหวังให้สูงนะคือบางคนจะมองว่าถ้าคุณอยากรวยจากหุ้นเนี่ยมันเป็นความโลภเป็นความไม่ดีนะฮะผมบอกได้เลยความอยากรวยไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ความอยากรวยแบบฉาบฉวยนะฮะที่เป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วมันจะทำให้คุณเดินทางผิดนะครับแล้วก็ทำให้คุณเสียหายหรือเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้นคุณกล้าตั้งเป้าให้สูงนะฮะแล้วทุ่มเทเวลากับมันครับนะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าอย่าออกจากตลาดหุ้นเนื่องจากว่ายังไงก็ตามเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็นพาหนะในการลงทุนเป็นพาหนะในการนำคุณสู่ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในตลาดตลอดแล้วคุณอ่านหนังสือตลอดแล้วคุณเจอแนวทางที่เป็นของตัวคุณเองตรงกับจริตคุณเนี่ยครับนะก็คุณก็จะไปสู่ความมั่งคั่งได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีปีที่ดีปีที่ไม่ดีมีวันที่ดีวันที่ไม่ดีเวลาที่มันไม่ดีเนี่ยคุณอย่าหนีนะครับต้องพยายามต่อนะแล้ววันนั้นก็จะมาถึงคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับอยู่กับมันให้นานพอถูกต้องครับอยู่กับมันให้อย่างถูกวิธีอยู่จนผลตอบแทนทบต้นมันเริ่มทำงานของมันได้นะแล้วเมื่อมันเทคออฟเนี่ยวันของคุณจะมาถึงครับซึ่งผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วครับได้ครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อาร์มากครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้ง3สัปดาห์ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับความมั่งคั่งบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดนะครับวิธีการได้มาของสิ่งนั้นต่างหากที่คุณควรจะสนใจครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกับทีน่าครับ